ต่อสู้ครับมันต้องแลกมาด้วยเลือดนะประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทาด้วยเลือดทุกประเทศบ้านเราก็ต้องได้เลือดต้องเจอลูกปืนวันนี้เห็นได้ข่าวทหารพม่ายิงปืนขึ้นฟ้านะประเด็จทหารประเด็จการทหารทุกประเทศอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรเอารถถังเอาปืนมาข่มขู่ประชาชนเพื่อให้ได้อำนาจไปสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับนะครับ TikTok นะครับนะครับยูสวัสดีนะครับ TikTok YouTube Facebook นะครับสวัสดี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 กันทุกท่านนะครับนะครับนะครับสวัสดีนะครับ TikTok YouTube Facebook นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันทุกท่านนะครับนะครับนะครับครับสวัสดีกันนะครับ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 สวัสดีกันนะครับนะครับวันนี้วันอะไรครับวันอาทิตย์นะฮะว่างๆแต่ผมไม่ว่างเลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมไม่ว่างนะครับตั้งแต่เช้าเรื่อยมาประชุมกรรมการคอนโดซึ่งผมเป็นกรรมการนิติบุคคลนะของอาคารชุด624คอนโดเลดนะครับ624คอนโดเลดก็อนาคตอาจจะได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนิติหรือไม่ก็ดูอีกทีก็แล้วแต่คณะกรรมการก็โอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกก็สูงเหตุผลไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเก่งคนดีอะไรครับผมเป็นคนแก่เพราะความแก่นี่ก็อาจจะมีน้องๆเขาจะเลือกเป็นประธานนะฮะคือไม่ได้เก่งอะไรแล้วครับนะนะครับเป็นคนแก่ที่น่ารักตั้งแต่ปากซอยรัชดา36เรื่อยมานี่ก็นะรู้จักทุกคนนะครับใครจะมาสอบถามจะมาหาผมในซอยนี้เขารู้จักกันตั้งแต่ปากซอยนะผมอยู่ที่นี่มาก็20กว่าปีรัชดา36หน้าศาลอาญารัชดานะครับนะครับวันนี้ก็ไปประชุมนะกรรมการคอนโดก็มีหน้าที่ออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายควบคุมการบริหารการบริหารงานนิติบุคคลนะครับนะก็จะมาช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในคอนโดก็มีอยู่เยอะอยู่นะฮะประมาณเกือบ500ห้องนะก็เรียนให้ทราบว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับนะเอาละครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นวันอาทิตย์ก็คุยกันเบาๆนะครับนะครับนะไม่มีอะไรเลือดสาดต่างๆนะฮะก็รายการของเรานี่ก็เขย่าขวัญเนี่ยนะทำให้ทนายความดังๆนี่ก็เดือดร้อนกันเป็นแถวเลยนะครับ
นะครับนะเพราะว่ารายการเราเนี่ยมันเวลาพูดทีนั้นมันทำให้ทนายเถนยสะดุ้งคนดังๆนี่สะดุ้งสะเทือนฮะนะในวงการโซเชียลก็มีเดชากับอัจฉริยะเนี่ยแหละครับสองคนเนี่ยแหละครับนะนะถ้าจับมือกันเมื่อไหร่แล้วก็สถานพิภพนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับคุณอัจฉริยะนะครับหลายๆเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราจะเอาอะไรเรื่องอะไรมาแฉกันดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะอัจฉริยะก็บอกว่าอาจารย์ครับพรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปนะครับไปแจ้งความนะครับดำเนินคดีกับคุณกะละแมเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเห็นเขาโพสต์ไว้แล้วเขาจะไปแจ้งความคุณกะละแมนะครับข้อหาช่อโกงประชาชนส่วนคุณกะละแมจะผิดหรือไม่ก็แล้วแต่คุณอัจฉริยะนะครับเขาก็จะแจ้งความเพิ่มเติมนะครับนะฮะเห็นเขาโพสต์ไว้แล้วนะครับแล้วก็อัจฉริยะก็จะมีไปแจ้งความผู้ใหญ่บ้านกกกอกนะผู้ใหญ่บ้านกกกอกที่ไปนั่งคุยกับทนายตั้มทนายสิทธาบอกแล้วนะฮะนะอย่าไปเข้าใกล้ทนายสิทธาพอเข้าใกล้ทนายสิทธาปุ๊บเนี่ยดวงจะขึ้นทันทีเลยครับโดยเฉพาะดวงเรื่องคดีความครับก็อัจฉริยะบอกว่าพรุ่งนี้จัดให้นะไปดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านที่กกกอกผิดข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะ157นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัดไม้ทำลายป่าหรืออะไรเขาก็จะไปดำเนินการเขาแจ้งโพสต์ทาง Facebook แล้วนะก็บอกแล้วเวลาทนายตั้มไปที่กกกอกอะไรเงี้ยอย่าไปยืนใกล้ๆพอยืนใกล้ๆทนายตั้มปุ๊บอัจฉริยะเขาก็ต้องไปแล้วต้องไปแจ้งความนะฮะเพราะว่าอัจฉริยะเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะดูเนี่ยทนายตั้มเนี่ยไปใกล้ๆลุงพลนะบอกแล้วอย่าไปลุงพลอย่าไปยืนใกล้ทนายตั้มเพราะยืนแป๊บเดียวเป็นไงมาแล้วเริ่มตั้งแต่ไม้มาฆ่านะครับโดนไปหนึ่งคดีไม้มาฆ่าไม้ตะเคียนสองพญานาคอีกโดนเขาอีกนะพญานาคครับสร้างจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกะจะได้มีการถวายเถวยอะไรทูบทงทูบเทียนกันทำไปทำมาก็ต้องไปโดนทุบในอนาคตต่อมาเป็นไงฮะนะตัดไม้ทำลายป่านะครับตัดต้นไม้โดนเขาอีกนะครับโดนเขาอีกนะฮะนะเลื่อยไม้เอ้าโดนอีก คดีความเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอัจฉริยะเนี่ยเขาเป็นคนชอบแจ้งความนะครับนะชอบไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะนั้นก็หลายคดีหน่อยเท่าที่คุยกับเขาวันนี้นะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวก็ลุงพลก็จะหลายเรื่องหน่อยเพราะอัจฉริยะเขาจัดให้เยอะนะครับแล้วยังมีคดีที่ปทส.หรืออะไรนะเห็นบอกจะโอนคดีจากนะต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอะไรนะอัจฉริยะเนี่ยเขาจะเติมคดีให้ทุกวันเพราะว่าว่างๆอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็เลยไปแจ้งความซะนะครับวันละคดี2คดีก็ยังดีนะครับนะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับเราเป็นเพื่อนรักกันเพราะนั้นก็อัจฉริยะว่าไงเราก็ตามนั้นนะเพราะเรามันพวกกันนะพวกเราถูกเสมอว่าแล้วก็จุกรูนะครับพวกเราถูกเสมอนะครับยังไงเราก็จับมือแพ็คคู่นะผมก็จะนะครับคอยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายคุณอัจฉริยะถ้ามีความจำเป็นเขาร้องขอมานะถ้าเขาไม่ร้องขอก็เราก็บางครั้งก็อาจจะเสือกถ้าเกิดดูแล้วว่าเพื่อนเราจะได้รับประโยชน์นะอัจฉริยะเขามีทีมงานทนายเขามีอะไรหมดนะครับนะบางคนจะไปร้องเรียนมันญาติทนายผมอะไรต่างๆหาว่าอัจฉริยะเป็นลูกความผมไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่ลูกความผมนะครับคุณทนายสิทธาก็ไปร้องเรียนมันญาติผมหาว่าผมไปยุให้อัจฉริยะไปแจ้งความคนนั้นคนนี้นะครับไม่ใช่ฮะคนอย่างอัจฉริยะไม่ใช่ควายที่ใครจะไปเที่ยวยุเยอะอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นให้ทราบนะว่าอัจฉริยะไม่ใช่ลูกความผมเขามีทนายความเขามีทนายความเขาหลายคนเก่งๆเท่านั้นนะผมกับอัจฉริยะก็เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าเพื่อนเดือดร้อนร้องขอมาก็จัดให้ทุกเรื่องนะครับหรือไม่ร้องขอถ้าดูแล้วถ้าเสือกแล้วเพื่อนได้ประโยชน์เราก็จะเสือกเพื่อเพื่อนนะครับเราก็แจ้งให้ทราบว่าในวงการโซเชียลนะ FT ทนายคลายทุกข์ไม่ต้องสนใจนะครับคุณรู้จักแค่2คนเนี่ยก็สถานพิภพแล้วรู้จักเดชากับอัจฉริยะ2คนนะครับเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักกฎหมายก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ไม่มีแล้วครับเรื่องอะไรบิดเบือนคนชอบพูดหาว่าผมบิดเบือนไม่มีครับนะถ้าบิดไส้บิดพุงก็ไม่แน่เพราะผมชอบบิดไส้บิดพุงโดยเฉพาะพวกที่ทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ย
นะใครก็แล้วแต่ทำผิดกฎหมายเนี่ยผมจะบิดไส้นะครับผมจะเสกหนังควายเข้าท้องนะสังเกตบางคนจะปวดท้องตลอดหน้าจะไม่ค่อยดีราศีสังเกตไหมนะครับหลายคนนะครับจะแบบเครียดหน้าตาเครียดเพราะว่าผมก็นั่งเสกหนังควายเข้าท้องอยู่นะบิดข้อที่จริงไม่มีนะครับเป็นเรื่องจริงหมดนะรายการทนายคลายทุกข์ถ้าวันไหนมาจัดรายการแล้วบอกว่าผมอะไรใส่ร้ายอะไรเนี่ยนะช่วยชี้แจงนะว่าใส่ร้ายตรงไหนไม่มีครับเรื่องจริงนั่นนะครับที่ผมพูดนะครับเพราะว่าผมนะเรียนจบกฎหมายมาผมจะมาพูดความเท็จทำไมความเท็จก็โดนฟ้องก็ติดคุกนะครับนะไม่มีมีแต่เรื่องความจริงทั้งนั้นนะไม่ว่าผมจะพูดเรื่องใครเรื่องกะละแมก็เรื่องจริงนะครับนะเรื่องทนายเจมส์ก็เรื่องจริงเรื่องทนายสิทธาเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีครับเรื่องทนายอาคมคงสวัสดิ์นะก็เรื่องจริงหมดนะว่าศาลเคยออกหมายจับในคดียาเสพติดเรื่องจริงหมดทนายตั้มโดนศาลออกหมายจับคดียาเสพติดก็เป็นเรื่องจริงหมดนะครับนะคดีกะละแมมีการถูกดำเนินคดีเรื่องโฆษณาเกินจริงนะหลอกลวงผู้บริโภคก็เรื่องจริงนะทนายเจมเป็นทนายความให้กับกะละแมก็เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าเวลาผมพูดเรื่องจริงแล้วทนายดังๆก็จะรับไม่ได้ดินพรานพระ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 มันธรรมดาครับผมเป็นคนจริงนะครับเป็นคนจริงนะเพราะฉะนั้นในโซเชียลเนี่ยนะครับคุณไว้วางใจเดชากับอัจฉริยะสองคนเนี่ยพอแล้วสบายเราทะลุทะลวงหมดนะครับประเภททะลุเพดานข้ามมิตินะเคยดูหนังพวกไซไฟไหมของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเราช่วยกันนะครับนะอัจฉริยะเปิดเดชากระทืบซ้ำนะครับมันเป็นนโยบายของเราสองคนอยู่แล้ว ว่าแล้วก็เป็นไงจุกรูจุกรูนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนางบุหลันเนี่ยนางบุหลันแอดมินเพจทนายสิทธาเนี่ยนะครับก็ไปเขียนแต่งนิยายใส่ร้ายผมกับอัจฉริยะสองคนนะครับหาว่าผมไปฟ้องคดีจ่าโอ๋ผิดศาลครับเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับนะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคดีจ่าโอ๋ที่ผมรับทำคดีเนี่ยนะครับนะไม่ได้ฟ้องผิดศาลครับนะครับอยู่ในอำนาจศาลเนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแล้วนะครับผมนะอยากจะฝากนางบุหลันเนี่ยซึ่งเป็นชื่อปอไม่รู้ว่าจริงๆมันชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นคนที่ตอแหลที่สุดเลยแอดมินเพจทนายสิทธาเนี่ยนะแอดมินเพจ FT ทีมงานทนายประชาชนอะไรเนี่ยโคตรตอแหลเลยหาว่าผมฟ้องคดีผิดศาลพูดหยาบๆนะครับนางตอแหลบุหลันเองไปเอาหลักฐานมาว่าผมฟ้องผิดฐานครับคดีจ่าโอ๋นะครับไม่ได้ฟ้องผิดศาลนะครับอยู่ในอำนาจของศาลครับนะเพราะฉะนั้นทนายดังๆทั้งหลายเนี่ยพยายามอย่ากระล่อนปิ้นป้อนอย่านำอย่าตอแหลอย่าโกหกหลอกลวงประชาชนคดีจ่าโอ๋ที่เอาไปเที่ยวด่าผมเนี่ยผมไม่ได้ฟ้องผิดศาลนะคุณไปเอาหลักฐานมาว่าผมฟ้องผิดศาลด้วยมรรยาททนายความเป็นความลับของลูกความผมไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะผมมันเป็นทนายไม่ใช่โจรนะครับเข้าใจไหมจะเอาความลับลูกความมาเปิดเผยไม่ได้คดีจ่าโอ๋นะฟ้องถูกศาลครับมีการไต่สวนมูลฟ้องมีการพิจารณาคดีมีอัยการเข้ามาว่าความนะอัยการก็เป็นอัยการคนดังด้วยนะครับนะอัยการคนดังด้วยในคดีที่สู้กับผมเนี่ยสื่อพยานตั้งไม่รู้กี่ปากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปยังทนายดังๆทั้งหลายนะครับเช่นทนายเจมทนายสิทธาหรือณัฐวุฒิชื่อสมัยเยาวชนแต่มีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสิทธา เดี๋ยวเขาจำได้ เบี้ยบังเกิดอย่าพยายามนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะผมไม่ฟ้องคุณหมิ่นประมาทอะไรหรอกครับกระจอกครับเสียเวลาครับนะแซะกันไปแซะกันมาแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปฟ้องศาลเนี่ยพวกกระจอกนะไม่มีนะครับนะคดีจ่าโอ๋ไม่ได้ฟ้องผิดศาลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบิดเบือนข้อที่จริงนะอย่าหลอกลวงประชาชนเป็นทนายไม่ใช่โจร นะครับฝากทุกคนไม่ได้ฝากถึงใครหรอกฝากไปมันก็ไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นก็แก้ข้อกล่าวหาก่อนนะครับในวันอาทิตย์สบายๆนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่านะอะไรไงมาพูดเรื่องอะไรของผมพูดเรื่องจริงหมดอะเรื่องทนายสิทธาทนายเจมส์อะไรต่างเป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรเรื่องเท็จครับนะแล้วก็
นายสิทธากับนายเจมเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะอะไรเขาเป็นตัวละครอยู่ในข่าวผมเป็นนักเล่าข่าวก็สามารถเอามาเล่าข่าวได้ถ้ามาอยากให้ผมพูดนายเจมนายสิทธาเนี่ยก็อย่าออกทีวีอย่าออกสื่อพอมันเป็นข่าวรายการผมมันเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังมันก็ต้องเอาข่าวเด่นคดีดังตัวละครมาพูดนะนายเจมเป็นทนายความให้นางสาวกะละแมนะครับกำลังเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเกินจริงเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเขาว่าอะไรเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรเรื่องเท็จครับนะครับเป็นเรื่องจริงหมดนายสิทธาเป็นตัวละครสำคัญในคดีชมพู่ก็ต้องมาพูดอันนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนแล้วก็นางบุหลันนะอีตอแหลแอดมินเพจ FC ทนายประชาชนมึงวันๆไม่ทำหาแล้วตอแหลอย่างเดียวบอกรายการทนายคลายทุกข์ที่ผมกำลังจัดอยู่เนี่ยเป็นรายการไม่มีสาระแล้วถามว่าไอ้สิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยไอ้ทนายตั้มสิทธาอะไรเนี่ยนั่งรถไปพาเมียไปเที่ยวนี่มีประโยชน์ไหมกับประชาชนนะครับรายการผมมีประโยชน์ครับถ้ารายการผมไม่มีสาระเนี่ยนะครับนะพี่น้องประชาชนจะมาไว้วางใจ1,300,000คนเหรอครับมาดูผมมี FC 1,300,000คนสิทธามีอยู่ประมาณ 600,000หอกหักสากขะเบืออย่ามาทะลึ่งตึงตังนะครับว่าแล้วก็จุกรูนะครับนะแล้วก็ดูถูกแฟนเพจผมว่าเป็นพวกโง่เง่าเต่าตุนมาหลงเชื่อเดชาไม่มีสาระโอ้ดูถูกผมไม่เท่าไหร่ดูถูก FC กูอีกโถอีตอแหลเอ้ยนะครับเพจมึงมีคนดูสักกี่คนล่ะ FC ทีมงานทนายประชาชนมีผู้ติดตามอยู่ 30,000 นะนะของผมมีผู้ติดตามอยู่1,300,000คนมันต่างกันเยอะระหว่างท้องฟ้ากับนรกเลยนะอีบูหลันมึงไปอยู่ในนรกซะอีหอกหักนะแหมมาดูถูกหาว่า FC ท่าน FC ทนายเดชาเป็นพวกโง่นะโหมึงฉลาดได้อีหอกหักได้มึงเรียนจบอะไรอ่ะนะชื่อยังใช้ชื่อปลอมเลยคนกระจอกนะครับเพราะฉะนั้นชี้แจงก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทนายเจมส์อะไรบอกว่าเดชาออกทีวีครั้งหลังสุดเมื่อไหร่จะถามทำไมวะกูจะไปออกทำไมทีวีช่องนี้คนดูตั้งเยอะตั้งแยะเวลาผมพูดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยหรือภาษาฝรั่งเรียกว่าลิช500,000นะครับลิชนะคนดูก็อีกส่วน100,000-200,000 Facebook YouTube อะไรอีกรวมตั้งหลายแสนแล้วไม่รวมยูทูบเบอร์ช่องหลักๆการเมืองอีกไม่ต่ำกว่า 7-8 ช่องแล้วก็ยังมี Facebook ออกไปพูดครั้งคนฟังเป็นล้านบางคลิปนี่ไม่รู้กี่ล้าน5ล้าน10ล้านแล้วผมจะไปออกทีวีเพื่ออะไรทีวีบางช่องคนดูยังหลักหมื่นเลยทีวีที่มีคนดูหลักล้านต่อครั้งน่ะมีน้อยช่องมากและแค่บางรายการเท่านั้นรายการผมคนดูมากกว่าทีวีอีกแล้วผมจะไปออกทีวีทำไมนะครับน่านี่ตอบข้อซักถามนะเขาไปด่าผมนะโพสเพราะรายการผมคนดูเยอะอยู่แล้วนี่ไปทำลายเลยเนี่ยหน้าม้าผมมาแล้วเนี่ย Facebook 3,800นะTikTok มาแล้ว100กว่านะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อะไรYouTube 2-3,000แล้วนะก็อย่างนี้ก็หมื่นแล้วแล้วแป๊บเดียวนี่ดูพร้อมกันนะเดี๋ยวสักพักก็บานเป็นล้านนะแล้วสิ่งที่ผมพูดก็สะเทือนพิภพหมดผม2คนกับยะช่วยกันพูดผม1,300,000อัจฉริยะกับอีกล้านกว่ารวมแล้วก็2คนเนี่ยนะเพื่อนซีผมนี่ก็ปาไปเท่าไหร่ล่ะเกือบ3ล้านคนแล้วนะแล้วคนดูกระจายเนี่ยแชร์กันไปช่วยกันแชร์เท่าไหร่เพราะนั้นผมไม่จำเป็นต้องไปออกทีวีแล้วจะไปออกทำไมในประเทศไทยมีคนดูทีวีสักกี่คนคนส่วนใหญ่เขามาอยู่ในยุค 5G อยู่บนมือถือหมดแล้วเพราะนั้นฝากทนายเจมส์นะครับไม่จำเป็นต้องไปออกทีวีนะส่วนที่ทนายเจมส์เอาคดีความต่างๆของลูกความผมไปโพสไปอะไรต่างๆเหล่านั้นนะอันนั้นก็รับผิดชอบกันเราเองนะครับนะผมก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับลูกความผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะนะครับและด้วยเหตุผลด้านมรรยาทนายความผมจะไปเอาคดีความของลูกความผมมาเปิดเผยออกสาธารณะไม่ได้นะด้วยเหตุผลด้านมรรยาทนายความนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าจะไปร้องเรียนมรรยาทนายความผมนะใครไปร้องเรียนเมื่อไหร่ผมก็ดำเนินคดีเมื่อนั้นเพราะการจัดรายการไม่ใช่การว่าความนะครับไม่ใช่การกระทำที่อยู่ภายใต้คดีมรรยาทนายความใครไปร้องเรียนผมก็ดำเนินคดีนะครับเพราะผมไม่เกี่ยวนะการจัดรายการนี่ผมไม่ได้ทำในฐานะทนายความเป็นในฐานะสื่อมวลชนทางโซเชียลนี่ผมชี้แจงให้หมดนะครับทุกเรื่องนะ
นะผมไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวอะไรต่างๆนะครับนะครับนะท่านมีพวกผมก็มีพวกมีพ้องเหมือนกันสบายใจได้รายการผมพูดแต่ความจริงนะ FC ผมเนี่ยได้แต่ความจริงผมไม่ใช่คนตอแหลไม่ทำหน้าทำตาหลอทำเหมือนแบบเข้าวัดเข้าวานะนะคนเราเนี่ยทำชั่วเนี่ยไว้เยอะแยะเข้าวัดเข้าวาทำบุญมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะไม่ใช่เดินสายทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาโพสต์ Facebook นะคนก็ทำบุญทำทานก็ไม่ต้องมาโพสต์ Facebook หรอกนะครับแล้วก็นะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำชั่วเนี่ยเราทำบุญทำทานไงมันก็ลบล้างไม่ได้เพราะความชั่วมันก็ต้องรับกรรมรับอะไรต่างๆไปอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะครับนะว่ารายการเรามีประโยชน์แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในตัวผมไม่เคยทำผิดกฎหมายศีลธรรมนะครับคนที่ฟ้องผมมีคนเดียวคือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะ FC ทีมงานทนายประชาชนก็ด่าผมทุกวันก็โกหกตอแหลตัดต่อคลิปใส่ร้ายป้ายสีนะเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะเป็นความเท็จแต่สิ่งที่ผมพูดทนายสิทธานี่เป็นเรื่องจริงหมดมีทนายสิทธาคนเดียวที่ฟ้องผมไม่มีใครฟ้องผมไม่มีเขาจะฟ้องผมทำไมผมทำประโยชน์ให้กับสังคมรายการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะวันนี้ก็มีคนมาปรึกษาหารือกันเยอะนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องหนี้สินโดนยึดทรัพย์เยอะก็ฝากนะครับนะไม่จำเป็นก็อย่าไปค้ำประกันอะไรให้ใครพอเราไปค้ำประกันแล้วนะพอลูกหนี้เขาไม่จ่ายนะครับเขาก็ต้องมายึดทรัพย์ของเราเราก็ลำบากยึดทรัพย์ไปเสร็จเราก็ไม่มีบ้านอยู่ทะเลาะกับเมียลูกไม่มีที่อยู่นะครับนะเงินทองเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะเพราะนั้นการค้ำประกันพยายามอย่าไปยุ่งสุดท้ายก็โดนยึดทรัพย์พอโดนยึดทรัพย์แล้วเขาถามว่าทำยังไงดีอาจารย์นะจะไปทำยังไงเราต้องทำใจสินะทำใจให้สงบยอมรับความจริงมันว่าตอนนี้เราไม่ต้องอยู่บ้านแล้วต้องไปอยู่วัดแทนหรือไม่ก็ต้องไปอยู่ข้างถนนเพราะอะไรเพราะเราดันไปพลาดท่าไปแล้วแต่ถ้าติดตามรายการทนายคลายทุกข์จะบอกนะครับว่าอย่าค้ำประกันนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอย่าค้ำประกันครับตัดญาติไปเลยครับเปลี่ยนนามสกุลเลยอันที่สองอย่าให้เพื่อนยืมเงินพอยืมเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช้โกงไปประจานมันก็แจ้งความจับหาว่าเราไปประจานมันแบบทวงหนี้นะคนพวกนี้ก็เนรคุณมันนะอย่าให้คนยืม3อย่าไปกู้เงินแทนคนอื่นนะครับอย่าไปออกรถแทนพูดทุกวันปากจะไปถึงรูหูแล้วนะแต่ไอ้พวก FC ทีมงานทนายประชาชน FC ทนายตั้มก็ไปด่าหาว่าผมเป็นคนปากเบี้ยวปากค่อยนะนั่งด่าวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะผมก็เตือนลูกเพจผมทุกวันนะครับอย่าไปออกรถแทนเพื่อนอย่าค้ำประกันอย่ากู้เงินเนี่ยเตือนตลอดนะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆแชร์ลูกโซ่เอ้ยอะไรเอ้ยตามเนี่ยเตือนทุกวันนะคนแปลกหน้าก็อย่าไปยุ่งบางคนทักเข้ามารูปร่างหน้าตาสวยงามที่ไหนได้เอาภาพคนอื่นมาหลอกเอาเงินเอาทองสอนทุกวันครับรายการทนายคลายทุกข์ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเรื่องคดีความที่จังหวัดตราดเห็นไหมร้อยเวรมารับแจ้งความมีคุณลุงเอาโฉนดไปไงประกันตัวลูกหลานทำไปทำมาร้อยเวรดันไปปลอมลายเซ็นนะครับแล้วเอาไปจำนองกับนายกเทศมนตรีนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ทำไปทำมาก็โดนฟ้องเจ้าของโฉนดลุงก็งงอะไรวะเอาโฉนดไปประกันตัวลูกหลานกับตำรวจทำไปทำมาโฉนดไม่คืนอ้าวดันกลายเป็นหนี้และมีเจ้าหนี้มาฟ้องว่าไม่ได้จ่ายหนี้จำนองนะถามไปถามมากลายเป็นตำรวจไปปลอมลายเซ็นพอตำรวจไปปลอมลายเซ็นแล้วไอ้นายกเทศมนตรีคนหนึ่งรับจำนองมันรับจำนองได้ยังไงล่ะกฎหมายจำนองเขาบอกอะไรคนที่จะเอาทรัพย์มาจำนองได้ต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงกฎหมายเขียนสั้นๆก็ไอ้ในเมื่อไอ้ตำรวจเนี่ยปลอมหนังสือมอบหน้าทไปนะโดยเจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วเสร็จแล้วเอาไปจดจำนองเจ้าพนักงานที่ดินก็รับจดจำนองไปได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับสัญญาจำนองไม่เกิดนะครับเพราะว่าอะไรเจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้นายกเทศมนตรีอะไรเนี่ยเองต้องคืนโฉนดนะครับเองต้องคืนโฉนดนะครับเพราะนิติกรรมอะไรมันไม่ได้เกิดเลยมันไม่มีนิติกรรมอะไรเกิดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีนิติกรรมอะไรเกิดเลยทุกอย่างที่ทำไปมันก็ต้องไปแหละนะ
มันบังคับใช้อะไรไม่ได้หลักกฎหมายพูดประจาภาษาชาวบ้านคือก็ไอ้ร้อยเวรดันปลอมลายเซ็นเจ้าของโฉนดคุณปู่อายุ70กว่านะครับแล้วก็ไปจำนองกับนายกเทศมนตรีไม่รู้เป็นนายทุนเงินกู้หรือเปล่ามันก็ต้องคืนเขาไปนะครับมันไม่มีผลตามกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาตัดสินเยอะแยะมากมายอันนี้ให้ความรู้เลยนะเพราะไม่ใช่ลายมือของเรานะเราไม่ได้ไปทำนิติกรรมสัญญาอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่มีนิติสัมพันธ์ก็คือไม่เกิดผลบังคับตามกฎหมายนี่ผู้ภาษาสากฎหมายนึงให้ความรู้นะนะอีบุหลันอีตอแหลนะมึงบอกว่ารายการกูไม่มีสาระอีหอกหักสากกระเบือมึงมีสาระอะไรทั้งวันๆน่ะนั่งแต่งนิยายใส่ร้ายชาวบ้านครับความจริงไม่มีเลยอีตอแหลเนี่ยแอดมินเพจทนายตั้มเนี่ยดูตอแหลรายการให้ความรู้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยความรู้ล้วนๆแล้วมาจากประสบการณ์36ปีนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเห็นบอกวันจันทร์เนี่ยภูมิกับสภ.เมืองตากจะทำการไถ่ถอนจำนองแล้วก็เอาโฉนดมาคืนคุณลุงและไอ้ตำรวจนี่นะประชาชนเขาไว้วางใจนะเขาเดือดร้อนนะหลานเขาเป็นผู้ต้องหาเอาโฉนดไปประกันตัวเอาดันเสือกทำชั่วซะอีกไอ้ตำรวจคนนี้ร้อยตำรวจเอกเนี่ยนะโอ้โหชั่วชิบหายเลยเป็นตำรวจคนเขาเดือดร้อนมึงไปซ้ำเติมเขานะครับกูขอญาติด่าหนักๆเลยมึงเป็นตำรวจที่ชั่วมากผมเนี่ยเป็นคนเชียร์ตำรวจทุกโรงพักนะแต่ถ้าแม่งชั่วขนาดนี้นะโอ้นะเชียร์ไม่ไหวต้องด่าอย่างเดียวชั่วจริงๆเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตำรวจสามชอก็คืออะไรชั่วชัดๆเรียกตำรวจสามชอชั่วจริงๆนะครับเองไปปลอมลายเซ็นคนก็ลำบากกันเอาโฉนดเข้าไปลูกหลานเขาเป็นผู้ต้องหาเองก็ไปขายนะแล้วเขาไปร้องเรียนอะไรต่างๆตั้งแต่ปีที่แล้วไม่คืบหน้าพอเขามาแหกปากผ่านออกสื่อพอสื่อด่ากัน3วันโอ้โหเรียบร้อยครับได้เงินคืนพุ่งกลับออกมานะขอโทษเลยก่อนหน้านี้เป็นไงเงียบนะนี่มันเป็นเงี้ยแหละครับวงการนะครับตำรวจชั่วๆเลวๆแบบนี้ไม่ควรเลี้ยงไว้ต้องรีบครับสอบวินัยร้ายแรงให้ออกราชการทันทีมันจะเลี้ยงไว้ทำไมคนแบบนี้นะเป็นเจ้าของสำนวนเป็นอะไรต่างๆไงนะผมไม่เคยเห็นใครชั่วขนาดนี้มันเนี่ยนะครับทุกอาชีพมีหมดอาชีพทนายก็มีชั่วๆอยู่ในคุกก็มีตำรวจก็มีมันมีทุกอาชีพคนชั่วมีทุกวงการไม่ได้เกี่ยวอาชีพอะไรนะก็ได้โฉนดคืนมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีข้อหาอะไรปลอมเอกสารนะปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนะปลอมสื่อมอบหน้านะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานไปจดทะเบียนว่าเป็นเจ้าของนะโดนหลายดอกเลยครับนะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อะไรด้วยก็นั่นน่ะ157อะไรก็ว่ากันไปก็เอาเข้าคุกเอาตารางอย่าปล่อยไว้คนแบบนี้ไม่ควรเป็นตำรวจควรไปเป็นโจรเพราะพฤติการนี่แหละเยี่ยงโจรนะครับเพราะนั้นก็ฝากผู้บัญชาการตำรวจชาติว่าคนชั่วๆนี่ไม่คนอยากเป็นตำรวจเยอะวิ่งเต้นกันชิบหายเลยอยากจะเข้าตำรวจเอาคนดีๆเข้ามานะฮะอันนี้คือนึงเรื่องนึงที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายว่าแล้วก็จุกรูนะครับรายการเราเป็นรายการบันเทิงบางคนบอกเดชาพูดจากวนตีนมันก็ธรรมดาก็มันเราเป็นบุคลิกอย่างนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้นะบอกว่านะจัดรายการก็กวนตีนเรียกยอดไลค์มันก็เรื่องของกูเกี่ยวอะไรกับมึงอะไรอีบุหลันนะมึงนี่เสือกทิพย์หายเลยนะไม่ชอบแล้วดูกูทุกคลิปเลยนะเกียรติมันทิพย์หายเลยด่าทนายเดชาไอ้ห้อยไอ้อะไรต่างๆโอ้โหมึงสวยอยากจะดูหน้ามึงหน่อยแหละนะนะด่ากูทุกวันเสือกเข้ามาดูทุกคลิปเลยนะดูตลอดเลยนะเอาไปตัดช่องตัดคลิปผิดกฎหมายมึงรู้ไหมกูไม่เคยอนุญาตให้มึงไปตัดเลยนะตัดกันไปเสร็จแล้วก็ไปดูกันจนเพลินเลยนะนะอีบุหลันแอดมินเพจ FC ทีมงานทนายประชาชนนะก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดตัวเองไม่ด่าเอง FC ด่านะแต่พอโดนผมด่าเขาไงฟ้องศาลทนไม่ได้พอเดชามันพูดความจริงก็ฟ้องหมิ่นประมาทไป2คดีละกะจะฟ้องก็ 2-300 คดีในกรมการยุติธรรมเนี่ยก็พูดถึงมึงเหลือเกินน่ะนะด่ากันไปด่ากันมาไปฟ้องศาลให้มันลกลงลกศาลเดี๋ยวก็จะเจอของดีนะพอไต่สวนยกฟ้องมาหลายก็เจอฟ้องกลับเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็เจอนะนะครับอันนี้ก็1เรื่องเนี่ยนะบอกแล้วให้ความรู้
นะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเห็นไหมความรู้ล้วนๆเลยในข่าวดังเนี่ยเรื่องแรกอะเรื่องต่อมาวันนี้ดูข่าวดูจากไทยรัฐดูในคลิปในมือถือโอ้โหนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดอะไรนะปีนขึ้นเป็นเสาไฟฟ้านะรู้สึกจะที่อะไรแถวๆดอยสะเก็ดยังไงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าไปซ่อมไฟฟ้าหม้อแปลงระบงระเบิดแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่โดนไฟดูดไฟไหม้โอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารนะตายนะบาดเจ็บทรมานตกน้ำไปฝรั่งมาช่วยใครช่วยไม่ได้ผมเห็นสงสารนะคนเราในชีวิตนะเออคนดีๆเนี่ยมันไปเร็วนะคนชั่วไม่ไปสักทีนะครับนะคนชั่วไม่ไปนะนะคนดีไปเร็วแปลกคนทำชั่วคนทำเร็วไม่ตายเนี่ยคนดีเจ้าที่การไฟฟ้านะขึ้นไปซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดอยสะเก็ดไฟดูดไฟอะไรสุดท้ายก็ตายตอนเช้าเสียใจด้วยนะครับเนี่ยน่าสงสารนะคนเราเนี่ยต้องทำมาหากินนะเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าเป็นเสร็จแล้วก็ทำงานจนตายในหน้าที่โดนไฟดูดไฟคอกตายโอ้โหมันเหมือนตายทั้งเป็นผมเห็นแล้วผมอนาถใจเห็นสงสารแกตายตอนเช้าดูนะเนี่ยคนดีมันตายเร็วนะครับคนพวกนี้น่าสรรเสริญทำในหน้าที่ก็ฝากการไฟฟ้าดูแลเขาหน่อยนะลูกเมียเขาจะลำบากยังไงนะใครเป็นลูกเป็นเมียก็เห็นผัวเห็นลูกหลานตัวเองนะต้องมาตายมันตายทั้งเป็นนะครับการไฟฟ้าก็ต้องรับผิดชอบนะนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเนี่ยน่าสงสารนะคนเราชีวิตมันไม่แน่แน่นะอีกรายก็เป็นทหารเนี่ยไปอะไรจับอะไรนกเนิร์กอะไรนะเห็นโดนลงโทษลงอะไรอยู่นะพันจ่าเอกอะไรพันจ่าอะไรไอ้นั่นก็แปลกนะเป็นทหารไปล่านกล่าอะไรนะไม่ไหวอย่างนั้นอ่ะเห็นบอกติดคุกทหารนะโดนพักราชการอะไรฝั่งนี้พวกนี้ก็เลวเหมือนกันพวกเลวผมเกลียดชิบหายพวกเลวนะนะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับมีเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็หลายเรื่องหลายราวนะครับนะไอ้ส่วนไอ้พวกที่ทนายทั้งหลายหลายคนไปปั้นเรื่องอะไรต่ออะไรข่าวท้องข่าวเท็จใส่ร้ายผมนะผมปล่อยมันครับพวกนี้คือมันเป็นพวกกระจอกงอกง่อยมีแต่เรื่องโกหกนะหาว่าผมอายุยงส่งเสริมให้ใครไปสู้คดีติดคุก50ปีนะสงสัยพ่อมึงนะติดคุก50ปีเขาบอกว่าไปยุยงส่งเสริมไปเป็นทนายลูกความติดคุก50ปีกูยังงงเลยไปว่าความที่ไหนวะนะกูก็แก่จะตายหาก็นึกไม่ออกกูไปว่าความใครมาติดคุก50ปีแม่งก็ไปสร้างเรื่องกันขอให้ไอ้คนพวกเนี้ยให้พ่อแม่มึงโดนฟ้าผ่าตายนะไปโพสต์ตามเฟซเดชาไปยุยงคดีข่มขืนติดคุกใครมาไปข่มขืนใครนะข่มขืนแม่มึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะมีแต่เรื่องข่าวเท็จข่าวปลอมอีกรายก็บอกอะไรทำคดีแพ้ไปยุยงให้ฎีกาได้เงินได้ทองมาเยอะแยะกูยังนึกไม่ออกเลยคดีอะไรพวกมึงแต่งเรื่องกันมาบางคดีก็ไปแต่งเรื่องบอกนะยังไม่รู้เลยว่าแปลงคงเวลาเขาแบ่งแยกที่ดินแปลงคงกับไม่รู้จักกับแปลงคงก็คือแปลงเดิมที่แบ่งแยกที่ดินกูยังไม่รู้เรื่องอะไรกูยังไม่เคยเจอพวกมันเลยนะและไอ้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นทนายปลอมอ้างตัวว่าร่ำรวยนะนะแต่ยากจนได้เงินแสนสองแสนต้องมาโพสต์ทาง Facebook วันนี้ได้มา2แสนคือคนพวกนี้คือคนกระจอกคนรวยเขาจริงเขาได้เงินเขาไม่ต้องมาโชว์นะครับเพราะเขารวยเขาก็เงียบเงียบเนี่ยพวกไอ้พวกกระจอกพวกทนายกระจอกพวกเนี้ยแล้วแต่งเรื่องบอกผมไม่รู้แม้กระทั่งแปลงคงทำไมกูจะไม่รู้นะฮะนะฮะกูมีโฉนดที่ดินมีอะไรต่างๆแปลงคงใครๆก็ไม่รู้ไปใส่เรื่องใส่ร้ายนะอ้างตัวเป็นเพื่อนผมมั่งใครจะไปคบคนอย่างมึงชั่วจะตายห่าไหมไอ้ทนายชั่วๆพวกเนี้ยบอกเป็นเพื่อนผมอะไรนะผมจะไปคบคนชั่วทำไมผมก็ต้องคบคนดีเป็นมิตรว่าแล้วก็ชุกรู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรคนไหนแล้วก็นินทาเรารับหลังด่าเราเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรพวกตะกวดมาเกิดกระจอกวันๆก็มาโพสต์ด่าผมเนี่ยคนตามมีอยู่สัก 3-4 พันได้มั้งเสอะมาสู้กับคนตาม1.3 ล้านยังไม่รวมทั้งไอ้พวกทนายเด็กๆวันๆร้อนวิชาเขียนหนังสือขายคิดว่าแน่โอ้ยพูดจาวิพากษ์วิจารณ์ผมคนรุ่นพ่อมันมีคนตามอยู่หลักร้อยไอ้พวกกระจอก
นะไอ้พวกกระจอกกระจอกเหล่านี้มาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้ควายจัดให้มึงซะเลยว่าแล้วก็เป็นไงจุกรูนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสบายๆรายการเราสาระเยอะนะเราพูดจาภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรไอ้ควายนี่เป็นคำสุภาพนะครับเป็นเพื่อนผมก็ชื่อไอ้ควายนะมันอยู่เชียงใหม่เจ้าของกิจการนะมันชื่อไอ้ควายควายก็สุภาพเสือกมาพิจารณ์นะทำเป็นเขียนตำลงตำราอ้างฎีกานะโอ้โหมึงเก่งนะคนติดตามก็หลักพันไอ้ผมหลักล้านโอ้โหนะถ้ามึงแน่มึงก็มาจัดเนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะแข่งกันทำความดีแข่งกันให้ความรู้กับประชาชนนะมึงกล้าไหมมานั่งไลฟ์สดไอ้พวกกระจอกก็ง่อยไม่มีหาแล้วพูดกันไอ้เหี้ยยังกระสันนิบาตแดกนะนะถ้าเก่งจริงเนี่ยมาเลยครับแข่งกันทำคุณงามความดีเองก็มานั่งหน้ามือถือแล้วก็ไลฟ์สดให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนดูดิควายหมายังไม่นั่งฟังมึงเลยนะของผมเนี่ยดูนี่โอ้ FC หน้ามาผมไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เท่าไหร่ YouTube 4,000 ไอ้นี่ก็ 4,000 กว่า 8,000 กว่าเยอะแยะนี่ครับจะเป็นหมื่นแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้กระจอกงอกง่อยทั้งหลายนะไอ้ทนายเด็กๆมาวิพากษ์วิจารณ์มึงยังไม่รู้จักกูเลยกูเป็นทนายเนี่ยพ่อมึงเกิดได้ยังไม่รู้เลยไอ้พวกที่มาวิจารณ์นะนะฮะท้าชกมั่งกูจะไปชกอะไรกับมึงกูแก่แล้วนะกูก็มีลูกชายมึงชกกับลูกชายกูมั้ยนะนะก็นัดหมายมาดิหรือจะลูกน้องกูก็ได้ไม่เห็นมีอะไรท้าชกแม่แน่เหลือเกินนะไอ้หอกหักสากกระเบือว่าแล้วก็ชุกรูนะครับนะครับสบายสบายรายการผมเนี่ยนะอีบูหลันอีตอแหลแอดมินเพจทนายประชาชนอีเวนนะถ้ารายการกูไม่มีสาระเนี่ยลูกเพจกูไม่มานั่งดูอยู่หรอกดูถูกลูกเพจกูลูกเพจกูไม่ใช่ควายมีสติปัญญาเขารู้สิ่งที่กูพูดเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละนะเนื้อหาล้วนๆเงี้ยนะเห็นนะหอกหักสากกระเบือนี่เนื้อหาล้วนๆเลยนะว่าแล้วก็ไปเรื่องไหนต่ออ๋อไอ้ครูด็อกเตอร์ไอ้นี่ก็ระยำชิบหายเลยเป็นด็อกเตอร์เป็นครูเสือกไปหลอกชาวบ้านถ่ายรูปเอาบัตรประชาชนเข้ามาซื้อซิมไว้บานไปใส่ชื่อชาวบ้านแล้วก็ไปเอาโครงการคนละครึ่งจ่ายให้ชาวบ้านหัวละ200นะคนละครึ่งพอถึงเวลาก็ชาวบ้านจะไปเข้าร่วมโครงการไทยชนะจะไปเอาเงินช่วยเหลืออ้าวชิปหายก็โดนมันเอาชื่อเอาอะไรไปใช้หมดแล้วไปผูกกับโทรศัพท์มือถือนะไอ้ด็อกเตอร์นี่ก็ชั่วชิปหายเลยชั่วชัดๆอีกนะเขาเรียก3ชอชั่วชัดๆชั่วจริงๆอาศัยความเป็นครูไปหลอกชาวบ้านก็ให้คนละ200ว่ารัฐบาลมีสวัสดิการมาถ่ายรูปหน้าถ่ายรูปบัตรแล้วก็ตัวเองซื้อซิมไว้แล้วก็มาผูกกันไปจดทะเบียนการศึกษาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้พวกมึงนี่ดีขึ้นเลยนะเป็นครูบาอาจารย์จบปริญญาเอกทำไมพวกมึงชั่วขนาดนี้นะกูไม่เคยเห็นใครชั่วเหมือนพวกมึงเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะไอ้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายพวกการศึกษาสูงไฮโซเลยนะมันไม่ได้ช่วยให้พวกมึงนี่มีสำนึกหาอะไรขึ้นมาบ้างเลยนะจริงไหมครับพี่น้องฮะมันชั่วจริงๆอ่ะชั่วชัดๆเนี่ยพวกสามชอทั้งหลายมึงมันชั่วมันเลวที่ขอนแก่นเนี่ยผมดูข่าวแล้วผมอยากจะแบบอยู่ใกล้ๆนะตบบ้องหูสักทีนะครับนะตบบ้องหูคนมันนี่มันเลวชั่วมันเป็นครูได้ยังไงมึงเป็นครูอาศัยความเป็นครูไปหลอกชาวบ้านนะเอาเงินเข้ามาลายละ200แล้วเสร็จแล้วมึงไปถ่ายรูปเข้ามาเอาบัตรเข้ามาแล้วมึงก็มีซิมเป็นกำกำแล้วก็ไปจดทะเบียนนะดูความเขาเรียกอะไรความระยำนะเนี่ยพูดจาภาษาชาวบ้านสาระล้วนๆนะครับนะทนายตั้มทนายนะอีบุหลันเนี่ยสาระล้วนๆเนี่ยกูพูดในเรื่องจริงนะกูเนี่ยมีหน้าที่ประจานคนชั่วใครที่กูพูดบ่อยหน่อยนะแสดงว่าแม่งชั่วมากถ้ากูพูดชั่วทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วสุดๆนะกูเลยพูดบ่อยเพราะอะไรกูไม่อยากให้สังคมเนี่ยไปเจอคนชั่วๆไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกชาติชั่วทั้งหลายกูเลยต้องพูดบ่อยไงเพราะอะไรเมื่อ
คนบางคนแม่งอันตรายแม่งเป็นคนดังนะแต่แม่งชั่วเราต้องพูดแม่งทุกวันนะแม่งจะมาฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องส้นตีนอะไรก็ไม่ได้ใครกลัวหรอกถึงจะแม่อีตอแหลอีบูหลันเนี่ยเป็นตัววันๆแต่งนิยายอะไรอีห่าแช่งให้ฟ้าผ่ากระบาลแม่งเนี่ยไอ้ครูด็อกเตอร์เนี่ยมันชั่วจริงๆนะความชั่วความโลภสุดท้ายมันก็จับได้จบนะคิดดูมันเลวระยำโดนข้อหาอะไรพรบ.คอมพิวเตอร์นะเอาไปซึ่งเอกสารมาตรา188มึงก็ติดคุกตัวโตนะหลอกคนนึงก็มึงเอาไปเอาเอกสารไปทีก็5ปีนะนะเอาไอ้พวกบัตรประชาชนเข้าไป5ปีก่อนแล้วเสร็จแล้วมึงก็ไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์กันอีก5ปีมึงก็โดนไปรายละ10 20ปีมึงก็ติดคุกดูแล้วเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยนะมึงติดคุกประมาณ50ปีเห็นบอกผู้เสียหายตั้งหลาย38รายดูมึงไปหลอกเขาดิมึงชั่วจริงๆชาวบ้านก็ไม่มีตะกินนะมึงไปหลอกเขาให้เขา200แล้วมึงก็ไปนะก็เจรจาจะเอาเงินคืนชาวบ้านเขาไม่ยอมนะเขาก็แจ้งความเอามึงเข้าคุกสมควรแล้วมึงชั่วนะความชั่วของมึงเนี่ยมันก็เดี๋ยวติดคุกติดตารางไปเถอะมึงอย่ามาเป็นครูเลยระยำคนพวกนี้นะครับนะให้ความรู้เห็นนะสาระดีๆทั้งนั้นแหละโธ่พูดจาภาษาชาวบ้านนะหาว่ากูพูดหยาบคายกูมึงมันก็เรื่องกูแต่อีโบลันอีตอแหลมึงวันเนี่ยปั่นตะเรื่องนะมึงเรียนจบอะไรมาอาวุธมาดูสิการศึกษามึงก็ไม่มีเสือกแต่งนิยายทั้งวันเลยอีหอกหักแช่งให้ผัวทิ้งมึงแหละอีห่าเนี่ยวันไม่มีละแต่งแต่ความเท็จตอแหลไปเรื่อยเนี่ยเป็นแอดมินเพจทนายตั้มเนี่ยไอ้ตั้มมึงไม่บอกอีบุหลันบ้างเลยวันอย่าแต่งเรื่องเท็จตัวนะนะตอแหลด่ากูก็อัจฉริยะทุกวันตัดต่อด่าทุกวันนะพอเพจตัวเองไม่กล้าด่าเพราะกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทก็นะก็เนี่ยอีบุหลันก็ด่าเรื่องต่อไปก็เรื่องจริงอีกแล้วเรื่องอะไรนะชื่ออะไรวะเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรวะกะละแมนะลูกความทนายเจมพอพูดไม่ได้แล้วพูดแล้วสะดุ้งเลยนะอย่าไปคิดมากทนายเจมผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมบอกคุณหล่อคุณเท่แล้วลูกความคุณกะละแมแล้วผมก็บอกว่าหลักฐานมันชัดหรือเปล่าควรต้องรับสารภาพไหมก็นะเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะผมก็วิจารณ์ไม่ได้ว่าอะไรเลยผมไม่ได้บอกว่าทนายเจมเป็นโจรเลยไม่ได้บอกเลยบอกคุณหล่อนะอย่าเครียดมากคุณไปรับว่าความเนี่ยคดีกะละแมในลูกเพจคุณก็ไม่ค่อยพอใจรู้หรือเปล่าล่ะนะผมก็เข้าไปดูอยู่นะเขาไม่ค่อยพอใจงานเนี้ยชื่อเสียงคุณก็แย่ลงอ่ะนะชื่อเสียงคุณแย่พอตอนนี้ก็พอกับทนายตั้มก็ไปทําคดีให้ลุงพลก็เรตติ้งตกเพราะว่าสังคมเค้ามองไปอีกอย่างแล้วสังคมเค้ามองว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยทนายตั้มไปช่วยก็มันก็เรตติ้งก็แย่มันเหมือนแทงสวนกับสังคมกะละแมเนี่ยสังคมก็มองว่าเนี่ยโฆษณาเกินจริงนะเพราะว่าอย.แถลงข่าวว่ากะละแมโฆษณาเกินจริงเพราะฉะนั้นพอคุณไปช่วยกะละแมเนี่ยทนายเจมสังคมเขาก็มองคุณไม่ดีเรตติ้งคุณก็ตกลูกเพจคุณก็ยังวิจารณ์คุณเลยนะแล้วคุณก็เป็นคนดังบุคคลสาธารณะบุคคลในข่าวผมก็เอามาพูดนะบางคนทำไมเอาเรื่องส่วนตัวผมมาพูดมันเรื่องส่วนตัวอะไรล่ะครับคุณเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลในข่าวก็เอามาพูดแค่นั้นเองไม่เคยใส่ร้ายนะคุณเป็นคนหล่อแต่ว่าพอคุณมาทำคดีกะละแมปุ๊บความหล่อมันจะลดลงเพราะสังคมก็ถามว่าคดีความเยอะแยะคนดังอย่างคุณหาคดีทำเท่าไหร่ก็ได้แต่ทำไมมาทำคดีกะละแมพอทำปุ๊บเนี่ยมันเรตติ้งก็ตกกับ FC คุณก็ถามนะครับสังคมก็มองทนายตั้มไม่ดีทุกวันนี้ก็แบบเนี่ยเศร้าหมองเลยให้เดินสายทำบุญยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะสังคมเขามองว่าไม่น่าเข้าไปยุ่งกับลุงพลนะแต่อย่างว่าทนายตั้มก็คงจะมองว่าไงหนึ่งได้ค่าจ้างใครมาจ้างก็ต้องรับเพราะว่าเป็นทนายต้องกินต้องใช้นะและทนายตั้มท่าทางจะเป็นคนใช้เงินเยอะเพราะดูจากอะไรลดราคาแพงเสื้อผ้าแบรนด์เนมผ้าผมต่างๆนะเป็นคนแบบน่าจะใช้ตังค์เยอะสังคมชั้นสูงนะครับนะคือเขาก็มองว่าคุณเห็นแก่เงินหรือเปล่าก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็อยากดังหรือเปล่าอยากได้พื้นที่เพราะคดีน้องชมพู่เป็นคดีดังคุณก็บอกเลยทำคดีดังสื่อมวลชนก็ต้องให้ความสนใจผมทุกคนก็ต้องตามข่าวผมอะไรต่าง
คุณก็อาจจะมองว่าคุณได้พื้นที่สื่อและดังแต่คดีนี้มันไม่เหมือนหวย30ล้านน่ะหวย30ล้านน่ะเขามองว่าคุณเป็นพระเอกไปช่วยคนที่ถูกข่มเหงรังแกหมวดจรูนแต่คดีนี้ไม่ใช่มันตรงกันข้ามนะสมัยหวย30ล้านนี่คุณเป็นพระเอกเลยนะเพราะอะไรเพราะคุณเหมือนช่วยคนที่โดนโกงเรื่องหวยแต่คดีนี้ไม่ใช่ดิสังคมก็สงสารน้องชมพู่ถูกฆ่าตายอย่างทนทุกข์ทรมานนะเสื้อผ้าก็ไม่มีอดข้าวอดน้ำนะครับแล้วก็พ่อแม่น้องชมพู่ก็โศกเศร้าเสียใจลูกเขาต้องจากไปทุกคนมีแต่สงสารน้องชมพู่ว่านะฆ่าแม้กระทั่งเด็กบุคคลต้องสงสัยก็เป็นไงกลายเป็นนายพลที่สังคมก็ต้องสงสัยตำรวจสงสัยแม่น้องชมพู่สงสัยแต่ปรากฏว่าอะไรนะทนายตั้มดันไปช่วยเหลือนายพลซึ่งมันค้านสายตาประชาชนนะครับคุณอาจจะดังเป็นข่าวทุกวันใน 2-3 วันไปไหนมาไหนเป็นข่าวเท่เปิดช่องไทยรัฐก็เจอช่อง8ก็เจอช่องไหนก็เจอช่องอมรินทร์เจอหมดคุณก็อาจจะแบบโอ้โหงานนี้กูคุ้มเอาอยู่นะความดังก็ได้เงินก็ได้แต่ว่าเป็นไงเราเป็นคนดังเราต้องเลือกรับคดีนะคุณก็เป็นคนบอกเองอ่ะเป็นคนดังต้องเลือกรับคดีคดีไหนสังคมเขาเขาไม่เอาด้วยเนี่ยคุณก็เป็นไงนะก็ไม่ควรไปยุ่งพอคุณยุ่งเลตติ้งตกอ่ะเราไปพยายามทำวิถีทางในการที่จะช่วยลูกความตัวเองถามว่าเป็นทนายความช่วยลูกความตัวเองได้ไหมได้แต่ถ้าเป็นคนดังก็ต้องระวังพอเราเป็นทนายความคนดังเนี่ยเราจะไปว่าความให้ใครมันต้องดูว่าภาพลักษณ์ดีไหมพอไม่ดีปุ๊บก็โดนนะโดนด่านะผมเข้าใจว่าคุณทำหน้าที่ทนายความนะแต่ว่าไงนะแต่ว่าพอคุณเป็นดังเป็นคนดังและอย่างคุณไม่ใช่เป็นทนายทั่วไปเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเลขาธิการมูลนิธินะเพื่อเยาวชนและสังคมแล้วนี่เด็กโดนฆ่าตายแต่คุณไปเป็นทนายความให้กับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมน้องชมพู่สังคมก็มองคุณไม่ดีแย่คุณไปดูอ่านคอมเมนต์ไม่คุ้มเลยผมมองนะไม่คุ้มถึงแม้จะดังแต่ไม่คุ้มนะเรตติ้งก็ตก FC คุณก็ไม่อยากจะคอมเมนต์ไม่อยากจะอะไรต่างๆเลยถึงแม้คุณจะมีพวก FC คอยแก้ตัวมีหน้าม้าคอยแก้ตัวเนี่ยคนเหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปดูตามเพจอมรินทร์เพจไทยรัฐเพจ PPTV เพจช่องวันคนด่าคุณแล้วแท้ไม่คุ้มถึงแม้ได้เงินแล้วก็ดังไม่คุ้มนะครับผมบอกเลยนี่ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจต่อนะครับนะครับมีอะไรนะอ๋อการเรื่องการเมืองบ้างการประท้วงในพม่านะครับเนี่ยสาระล้วนๆนะอีบุหลันมึงอย่ามาตอแหลนะว่าเพจกูเนี่ยนะไม่มีสาระเลยนะอีหอกหักวันๆมึงเนี่ยตอแหลเรียนจบอะไรมาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ผมนะวิจารณ์ว่าไม่มีความรู้ทางกฎหมายมึงจบเนติบัณฑิตมาแล้วไงอีตอแหลมึงเรียนจบที่ไหนนะหน้าตามึงเป็นยังไงก็ไม่รู้บอกกูปากห้อยปากเบี้ยวมึงสวยที่ชื่อมึงก็ปลอมการศึกษามึงมีวุฒิมาโชว์ไหมด่ากูตลอดแล้วมาด่าลูกเพจกูด้วยเดี๋ยวระวังทัวร์จะลงมึงเนี่ยเพจ FC ทีมงานทนายประชาชนนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าโอ้โหเต็มไปหมดนะครับผมดูข่าวจาก BBC Burmese นะครับแล้วก็ดูข่าวจากหลายๆช่องเนี่ยโอ้ยพม่าชู3นิ้วกันเต็มไปหมดนะก็คล้ายๆกับประเทศไทยต่อต้านรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวพม่านะครับให้ได้ประชาธิปไตยมาเร็ววันนะผมก็พยายามเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องชาวพม่านะครับนะก็ต่อสู้ครับมันต้องแลกมาด้วยเลือดนะประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทาด้วยเลือดทุกประเทศบ้านเราก็ต้องได้เลือดต้องเจอลูกปืนวันนี้เห็นได้ข่าวทหารพม่ายิงปืนขึ้นฟ้านะประเด็จทหารประเด็จการทหารทุกประเทศอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรเอารถถังเอาปืนมาข่มขู่ประชาชนเพื่อให้ได้อำนาจไปยึดอำนาจมันก็หาว่ามีการโกงเลือกตั้งไม่โกงเลือกตั้งกับทุจริตนะแต่พอพวกมันเข้ามามันก็ทุจริตประเด็จการทหารเพราะอะไรเพราะมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จที่ไหนมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะประชาชนไม่มีปากมีเสียงมันก็คดโกงมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยากจะทำอะไรก็ได้จะโกงชาติจะช่อราชจะบังหลวงมันทำได้หมดมันเป็นหลักการพื้นฐานนะครับเราไม่ต้องไปเรียนรัฐศาสตร์ถ้าเรามีอำนาจในประเทศแต่คู่เดียวเนี่ย
เราอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะโกงอยากอะไรมันทำได้หมดนะเพราะอะไร absolute power ก็ absolute corruption นะวิชารัฐศาสตร์ก็สอนไงคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จฝ่ายค้านก็ไม่มีนะคุณอยากยึดอำนาจก็ยึดอำนาจเพราะนั้นคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จทำอะไรนะคุณก็ต้องโกงต้องทุจริตแล้วคุณจะยึดอำนาจมาเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเองไม่ว่าประเทศไหนยึดอำนาจมาก็เพื่อตัวเองนะใครจะยึดอำนาจมาเพื่อพัฒนาประเทศไม่มีคุณเคยเห็นประเทศไหนที่มีการยึดอำนาจมาแล้วแล้วประเทศเจริญ มันมีแต่ถอยหลังเข้าคลองหลอดเท่านั้นแหละนะจนช่อเขาบอกว่าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยนะเขาไม่ได้ด่าประเทศไทยนะเขากันแนกกันแหนอยู่อย่างไทยก็หมายถึงว่าอยู่อย่างแบบมีปากก็พูดไม่ได้ชุมนุมก็ไปได้นะเจอคุกตลอดก็แค่นั้นเขาเป็นการเปรียบเทียบเขาไม่ได้ด่าประเทศนะผมไม่ได้เถียงแทนช่อแต่ช่อเขาเปรียบเทียบเขาไม่ได้ด่าประเทศไทยนะเขาบอกอยู่อย่างไทยก็เหมือนทุกวันเนี่ยเราก็แบบมีประชาธิปไตยแต่เป็นไงพูดอะไรได้ไหมนะไปยืนที่ไหนประท้วงก็เป็นไงโดนจับไม่โดนจับก็โดนลากนะเห็นนะไม่โดนลากก็โดนทุบก็แล้วแต่ถ้าขัดขืนก็โดนทุบนะครับนะก็อยู่อย่างไทยก็หมายถึงว่าประเทศไทยเฉพาะตอนนี้มีเสรีภาพแต่มีพ.ร.ก.ห้ามชุมนุมนะมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีประกาศมีข้อกำหนดอ้างพ.ร.บ.โรคติดต่อนะอ้างโควิดอ้างอะไรต่างๆสารพัดนะความจริงไม่ได้กลัวโควิดมันกลัว3นิ้วก็แค่นี้เนี่ยทุกวันก็เสรีภาพมาทำอะไรไม่ได้ไปยืนเสร็จประชุมนู่นไงจับก็พม่าเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไปประท้วงกันวันนี้ที่สถานทูตเมียนมาแถวสาทรนะถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็ประท้วงกันเขาไม่สนใจจับก็จับไปเดี๋ยวนี้วันๆเนี่ยจะจับผู้ประท้วงประท้วงก็ไม่กลัวแล้วจับก็จับไปอยู่ไปก็เป็นไงนะชีวิตไม่มีความก้าวหน้านะเขาก็ยอมเสียสละโดนจับโดนติดคุกกันคนประท้วงทั่วโลกไม่มีใครกลัวติดคุกแล้วนะเขารู้อยู่แล้วว่าประท้วงแล้วก็ต้องโดนพวกผู้มีอำนาจจับเขาก็พร้อมที่จะเสียสละตัวเองยอมติดคุกกิตตารางทั้งนั้นนะมันต้องมีคนที่กล้าถ้าไม่กล้ามันก็ลำบาก YouTube ตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่ครับ 5,000 กว่า Facebook 4,200 TikTok 170นะครับนะก็ 5,000 ก็ 9,000 กว่าคนเกือบ 10,000 คนเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนะ Facebook ก็กด Subscribe Facebook กดติดตามกดชื่นชอบกด See First กดเยอะๆติดตามเยอะไอคนเตอร์เยอะคนนี้เรา1,300,000นะครับนะ YouTube เราก็นะเหมือนกันกด Subscribe กดกระดิ่งมันจะได้เด้งมา TikTok กดเข้าร่วมติดตามหัวใจคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปนะเรา3แพลตฟอร์มรายการเราให้ความรู้นะทำไมถ้าเรารายการเราไม่มีสาระใครก็จะมาดูนะเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับว่ากันไปกันมาอืมนะครับมีเรื่องอะไรต่อไหมครับหรืออะไรต่ออะไรต่อนะมันเยอะไปหมดในวันๆเนี่ยความรู้ทั้งนั้นเนี่ยนะกองปราบจับหนุ่มพรากผู้เยาว์หลอกผสมเหล้าในเครื่องดื่มแล้วไปพาไปข่มขืนโอ้โหนี่สาวๆต้องระวังนี่ข่าวจากกองปราบนะครับหลอกให้กินเหล้าหลอกให้กินเหล้าผสมเครื่องดื่มพอเมาเสร็จแล้วก็พาไปข่มขืนเนี่ยมันความระยำนะความระยำนะครับความระยำเลยไม่เคยเห็นใครระยำอะไรขนาดนี้นะครับระยำมากนะครับเนี่ยนะไปหลอกผู้หญิงหลอกนักศึกษาหลอกอะไรเนี่ยกองปราบเขาจับสุดยอดต้องชื่นชมกองปราบนะครับเห็นนะให้เขากินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ไปข่มขืนเนี่ยจับมาเนี่ยต้องเอาลงโทษให้หนักคนพวกนี้มันคนระยำนะเรียกว่าชิงหมาเกิดนะครับไม่ไหวแย่ดูข่าวแต่ละข่าวนะพลตำรวจโทต่อศักดิ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางโต้สันทนะจัดฉากจับเสียโป้นะพี่ต่อบอกว่าอะไรการจับเสียโป้ของกองปราบเนี่ยไม่ใช่การจัดฉากสืบสวนมีพยานหลักฐานมา4เดือนใครผิดต้องถูกลงโทษหมดถ้าใครมีถ้าเกิดว่าสาวไปถึงใครก็จับหมดไม่ใช่การจัดฉากนะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์ก็ดำเนินคดีถึงที่สุดงานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอันนี้นะพลตำรวจโทต่อศักดิ์เขาว่านะสันทนะจะว่ายังไงล่ะนะพี่ต่อศักดิ์เขาโต้มาแล้วนะว่าเขาจับจริงติดคุกจริงงานนี้นายโป้นี่ต้องติดคุกยาวเขาว่างั้นแหละนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่านายโป้จะติดคุกอะไรยังไงขนาดไหน
นะครับนะคอยดูกันนะฮะนะครับนะครับนะฮะเรื่องนะครับคนไทยหนุนเปิดบ่อนถูกกฎหมายพี่น้องว่าไงล่ะสวนดุสิตโพบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ประเทศไทยมีบ่อนถูกกฎหมายพี่น้องคิดยังไงล่ะมีบ่อนเปิดบ่อนถูกกฎหมายเลยนะอย่างนั้นไหนๆแก้ไม่ได้แล้วก็จากใต้ดินเอาขึ้นบนดินแล้วก็เปิดบ่อนแม่งทั่วไปเลยดีไหมเขาบอกคนไทยชอบเปิดบ่อนถูกกฎหมายไปเลยนะซ่องยังถูกกฎหมายเลยบ่อนก็เปิดกฎหมายได้ไหมล่ะพี่น้องคิดยังไงล่ะนะพี่น้องคิดยังไงล่ะผมก็ไม่รู้ส่วนผมเนี่ยผมไม่ชอบเรื่องการพนันนะผมไม่อยากให้มีการพนันในประเทศไทยแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้นะมันต้องมีบ่อนการพนันมันจะสมควรไหมแล้วก็ถ้ามีบ่อนเนี่ยคนจะเข้าไปเล่นกันเยอะแยะมันยิ่งจะเล่นการพนันกันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือเปล่าไม่ทำมาหากินกันหรือจะต้องทำเป็นลักษณะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออย่างไรอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะว่ากันไปว่ากันไปบ่อนการพนันนะครับก็เห็นนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องทำแท้งนะวันนี้คนก็ถามมาเนี่ยกฎหมายใหม่ทำแท้งได้นะถ้าไม่เกิน3เดือนทำแท้งได้นะเรื่องมันเรื่องละเอียดอ่อนมีทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องศาสนานะผมไม่อยากมีความเห็นเรื่องการทำแท้งนะเด็กๆ เยาวชนอะไรต่างๆก็อย่าไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกันถ้ามีก็ต้องสวมถุงยางอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีลูกมีอะไรขึ้นมามันก็จะลำบากก็ฝากไว้ลูกๆหลานๆทั้งหลายนะครับทาง YouTube ก็ 5,000 Facebook ก็นะ 4,000 กว่าก็ 9,000 กว่า TikTok ก็ร้อยกว่าคน141คนรายการเราให้ความรู้เต็มที่นะครับนะครับนะสบายสบายนะครับนะรายการเราให้ความรู้เต็มที่นะครับทุกอย่างนะเห็นไหมรายการเราให้ความรู้นะอีบูหลันนี่ตอแหลบอกรายการเดชาไม่มีประโยชน์นะของมึงนี่จะไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยรายการกูเนี่ยแหละให้ความรู้กับประชาชนถ้ากูไม่มีประโยชน์แล้วเอฟซีกูเขาทำไมจะมาดูกูทำไมล่ะนะความรู้ล้วนๆทั้งนั้นแหละพูดจาภาษาชาวบ้านอาจจะกวนสันตีนิดหน่อยธรรมดาลีลากูต้องแบบนั้นล่ะอีบุหลันมึงอย่าตอแหลมากนัก FC ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยเขียนแต่เรื่องจริงไม่ได้เขียนแต่เรื่องความเท็จนะมึงเนี่ยตอแหลเป็นสันดานแล้วนะอีบุหลันเป็นสันดานมึงเลยนะนะชื่อยังไม่กล้าเปิดเผยเลยชื่อจริงมึงเป็นใครหน้าตาสวยทั้งไงจัดแม่งเข้าไปอีกหน่อยนะครับนะครับนะวันนี้ก็อะไรจะอะไรวะเนี่ยนะมีคอมเมนต์มาดูหน่อยนะคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะหาไปดูคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวสักครู่นะความขัดแย้งในสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับผู้สื่อข่าวก็สนใจตามเรื่องครับนะมีความขัดแย้งที่สำนักงานอัยการนนทบุรีนะครับนะเรื่องการสั่งคดีเซปิงอะไรต่างๆเนี่ยนะทางผู้เสียหายก็เริ่มติดต่อนักข่าวอะไรกันเยอะแล้วว่าเซปิงที่ถูกกล่าวหาโดนบิ๊กโจ๊กจับอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่ตกลงมันทำไมสั่งฟ้องไม่ฟ้องยังไงเนี่ยเริ่มมีความขัดแย้งผู้เสียหายมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงเนี่ยผมก็ไปเนี่ยมีผู้สื่อข่าวก็เริ่มเล่นข่าวนี้นะครับเริ่มเล่นข่าวเรื่องความขัดแย้งที่สำนักงานอัยการที่นนทบุรีนะแล้วก็เรื่องที่อัยการนะอัยการคดีเซปิงเนี่ยนะครับอัยการที่ยังเป็นน้องๆหลายๆคนก็โดนเอาอะไรน้ำมันเบรกลาดรถเอาตะปูมาวางที่รถคดีอยู่สน.สภ.รัตนาภิเบศรยังไม่ออกหมายจับเหตุการณ์ตั้งนานแล้วก็ฝากทางอัยการสูงสุดไปดูนะครับความขัดแย้งภายในสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วนะขนาดเป็นอัยการนะยังโดนน้ำมันเบรกลาดที่รถอัยการจังหวัดนนท์นะครับลาดที่รถโดนตะปูอะไรต่างๆคดีไม่คืบหน้าอัยการที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาแจ้งผู้สื่อข่าวนะว่าเขาผวาเนี่ยไปไหนมาไหนลำบังนะฮะก็ฝากท่านอัยการสูงสุดลงดูนะฮะลูกน้องท่านเนี่ยตอนนี้ก็เดือดร้อนผวานะขนาดเป็นอัยการเนี่ยตัวไม่รอดแล้วก็มีข่าวออกมีข่าวมานะครับ
นะมีข่าวนะแจ้งมายังผู้สื่อข่าวว่ามีอัยการบางคนนะครับอัยการบางคนนะติดคดีข่มขืนผู้หญิงนะแต่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งมีมนทินแต่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะเป็นเรื่องที่แปลกนะมีมนทินแต่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะขนาดอัยการปรเมศนะหรือพี่ปรเมศเนี่ยแกคดีเล็กๆน้อยๆนะแค่แกเมาแล้วขับนะมีคดีที่โรงพักที่นนท์เนี่ยนะแกสำนักนายกยังตีกลับเลยแต่มีข่าวจากผู้สื่อข่าวที่ก็รายงานมาอีกทีนะเขาบอกว่ามีอัยการคนหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้ที่ไหนเขาบอกว่าอะไรมีคดีข่มขืนนะตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องแต่ยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งทั้งที่มีมนทินเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับนะประเทศเรานี่มันยังไงมีมนทินยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้ยังไงเป็นอัยการก็ฝากอัยการสูงสุดไปดูแลนะครับนะองค์กรของท่านในช่วงหลังโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักตั้งแต่นายเนตรนาคสุขเกี่ยวกับเรื่องการสั่งไม่ฟ้องในบอสกระทิงแดงเนี่ยอัยการถูกโจมตีอย่างหนักนะถูกโจมตีหนักเรื่องความโปร่งใสนะความเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าสำนักงานอัยการยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมมีการวิ่งเต้นล้มคดีได้จริงหรือไม่นะครับสังคมเริ่มตั้งคำถามนะกับสำนักงานอัยการสูงสุดนะเรื่องการสั่งคดีต่างๆเนี่ยตั้งแต่คดีในเนตรมาเนี่ยนะครับแล้วนี่มาคดีเรื่องความขัดแย้งในสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันออกข่าวไปทั่วแล้วผู้สื่อข่าวเขาออกกันท็อปนิวเขาออกมีชื่อนามสกุลมีอะไรหมดอะฝากอัยการสูงสุดลองไปดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักงานอัยการที่จังหวัดนนทบุรีนะครับฝากไปดูนะครับผมก็ได้ข่าวไม่ทีนะแสดงข่าวอะไรเยอะแยะหมดอะเขาแจ้งกันตอนนี้หลายนั่นแล้วเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะนะเรื่องคดีเซปิงก็ไปสำคัญแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเซปิงผิดหรือถูกก็ดูตามข่าวเนี่ยแหละเขาบอกมันขัดแย้งเรื่องการสั่งคดีเนี่ยมันยังไงจะสั่งคดีหรือจะสอบเพิ่มหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีการเนี่ยเอาน้ำมันเบรกไปลาดรถอัยการที่จังหวัดนนท์คดีไม่เข้าสู่กันฟังนะครับนี่ก็จัดรายการมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะพักซะก่อนมั้งนะทุ่มกัน18นาทีนะครับก็กราบขอบพระคุณหน้าม้า FC ขาประจำทั้งหลายที่ติดตามอาจารย์นิชาตลอดนะผมจะทำรายการให้มันมีประสิทธิภาพนะครับนะให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วพี่น้องจะได้ประโยชน์ถึงแม้ว่านะอีบุหลันอีแอดมินเพจทีมงานทนายประชาชนมันจะตอแหลด่าทุกวันนะครับแต่ผมไม่สนใจมันหรอกนะอีหอกหักเอ้ยนะสวัสดีครับนะทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล